คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทวีรัตน์จิรดิโลกค่ะเพิ่มแป๊บเดียวพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะ3กุมภาพันธ์ค่ะมาอัปเดตสถานการณ์การลงทุนกันบ้างก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าราคาหุ้นนี่ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่2วันที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงนะคะสาเหตุสำคัญยังให้น้ำหนักกับปัจจัยต่างประเทศน้ำหนักปัจจัยต่างประเทศมีอะไรบ้างมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการวมถึงจีนนะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะจากจีน PMI ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการออกมาไม่ดี ISM ของอเมริกานะคะภาคการผลิตก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นำซ้ำ2วันที่ผ่านมาราคาน้ำมันที่เคยหลุดไปต่ำกว่า30เหรียญก่อนหน้านี้ที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกดันขึ้นมาเพราะมันขยับขึ้นมาจาก26 27เหรียญขยับขึ้นมาประมาณ33 34เหรียญด้วยกันนะคะแต่ล่าสุดตัวเลขต่างๆที่ออกมาทำให้นักทุนเริ่มกังวลใจเพราะว่าการเจรจากันระหว่างกลุ่มประเทศในโอเปกแล้วก็นอกโอเปกเนี่ยมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าเขาจะจับมือคุยกันแต่ทางด้านของทางการโอเปกก็ออกมาปฏิเสธเป็นระยะล่าสุดมีตัวเลขน้ำมันจากรัสเซียออกมาด้วยนะคะว่ากำลังการผลิตน้ำมันในรัสเซียเดือนมกราคมสูงสุดเป็นประวัติการนะคะซึ่งตัวเลขนี้ออกมาปรากฏว่าออกมาเนี่ยนะคะ 1.5% นะคะที่ปรับตัวขึ้นมาไปอยู่ที่ระดับ 10.88 ล้านบาร์เรลต่อวันยิ่งทำให้ตลาดค่อนข้างจะตกใจล่าสุดการปิโตรเลียมแห่งอเมริกาหรือตัว API นะคะของอเมริกาก็ออกมาบอกค่ะว่าคาดการเหมือนกันว่าสต็อกน้ำมันในอเมริกาน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นพอข่าวออกมาแบบนี้นะคะก็กลายเป็นว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะก็ปรับตัวดิ่งลงมานะคะล่าสุดนะคะราคาน้ำมันเนี่ยนะคะดิ่งตัวหลุด30เหรียญไปแล้วนะคะเพราะว่าความกังวลใจเกี่ยวกับอุปทานที่ตลาดมีล้นอยู่เนี่ยกลับคืนมาอีกแล้วตัว WPI นะคะเดือนส่งมอบเดือนมีนาคมเมื่อคืนนี้ลงไป 1.74 ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ 5.5% นะคะก็ไปอยู่ที่ประมาณ29เหรียญกับ80เซนต์ด้วยกันแต่ว่าล่าสุดนะคะวิ่งอยู่ที่29เหรียญ50เซนต์นะคะขณะที่ตัว Brent Oilก็วิ่งอยู่ที่32เหรียญ44เซนต์ด้วยกันนะคะถ้าดูแล้วราคาน้ำมันกดดันตลาดเพราะว่าบ้านเรารวมถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยปัจจัยราคาพลังงานเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่างล่าสุดทางด้านของบริษัท BP ยักษ์ใหญ่เรื่องของน้ำมันก็ออกมาประกาศว่าเมื่อปีที่ผ่านมาปี2558ขาดทุนไปแล้วนะคะในปีที่ผ่านมากว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในปลายปีหน้าโอกาสที่เขาจะปรับลดพนักงานมีสูงนะคะตัวเลขที่เขาจะปรับลดลงมาน่าจะประมาณ 9% ของพนักงานทั้งหมดข่าวนี้ออกมาค่อนข้างที่จะสะเทือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นพลังงานเพราะว่ามันยังมีความผันผวนกันอยู่ขณะเดียวกันประเด็นพลังงานกดดันเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะคะอเมริกาด้วยสัปดาห์นี้มีประเด็นไหนที่เราต้องติดตามอเมริกาจะมีการเปิดเผยตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะรวมถึงในวันศุกร์ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรต้องดูค่ะว่าทิศทางเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ส่งผลนะคะอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งค่าแต่ว่าเมื่อวานนี้กลับพลิกมาอ่อนค่าได้บ้างทองคำยังอยู่ที่ระดับใกล้เคียงเดิมนะคะล่าสุดทองคำวิ่งอยู่ที่1,128เหรียญดูเหมือนค่อนข้างแข็งแกร่งจะไปได้ไกลแค่ไหนคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะพูดคุยกับคุณพันงามอารยวุฒิค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัท Classical Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะคุณพันงามคะราคาทองคำล่าสุดยังคงวิ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะ 1,128 เหรียญด้วยกันเวลามันย่อลงมาย่อได้ไม่ลึกค่ะเพราะว่าดูเหมือนมีแรงช้อนเข้ามาคำถามเกิดขึ้นจะไปได้ไกลแค่ไหนคะค่ะถ้าดูในภาพเทคนิคของทองคำเองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรที่จะอ่อนตัวนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยไปทดสอบเส้นมูฟวิ่งเอเวอเรจ200วันบริเวณ 1,130 แล้วไม่ผ่านนะคะก็ย่อตัวลงมาแล้วรูปแบบราคาก็เป็นดับเบิลท็อปด้วยนะคะส่วน RSI ก็ส่งสัญญาณ Bearish Divergence แต่มองว่าน่าจะอ่อนตัวไม่มากนะคะเพราะว่ามีปัจจัยหนุนค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะคะหลังจากที่ทางเฟดแล้วก็ทาง BOJ ก็ส่งสัญญาณออกมาเป็นลักษณะของสายที่ราบนะคะคือจะยังใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอยู่ส่วนเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาน้ำมันร่วงลงมาแรงมากนะคะ 5.5% ก็กังวลจากเรื่องเศรษฐกิจโลกแล้วก็คาดว่าจะไม่มีการลดการผลิตได้นะคะเพราะว่าทางโอเปกกับรัสเซียประชุมกันแล้วแต่ไม่มีแนวทางในการลดปริมาณการผลิตรวมถึงอุปสงค์น้ำมันของสหรัฐก็อาจจะไม่มากนะคะเพราะว่าภาวะอากาศก็ยังอบอุ่นอยู่ในสหรัฐแล้วก็ตัวเลขสต็อกน้ำมันก็น่าจะออกมาเพิ่มขึ้น
กว่า4ล้านบาเรลด้วยนะคะแล้วก็ดาวโจนส์ก็ร่วงลงมาแรงมากนะคะเมื่อกี้นี้295จุดนะคะก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังหนุนราคาทองคำอยู่ก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยอาจจะอ่อนตัวไม่มากแนวรับมีที่ 1,117 แล้วก็ 1,110 นะคะส่วนแนวต้านยังเป็นที่บริเวณเดิม 1,130 แล้วก็ 1,135 ค่ะในช่วงนี้เราก็แนะนำให้ถือนะคะแล้วก็อาจจะปิดทำกำไรไปบ้างบริเวณแนวต้านนะคะ 1,130 หรือว่า 1,135 แล้วก็สามารถที่จะเล่นเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านได้ค่ะค่ะนะคะดูเหมือนว่าราคาทองคำนี่ก็วิ่งขึ้นมาใกล้ 1,130 แล้วล่าสุดอยู่ที่ 1,128 เหรียญด้วยกันสำหรับคนที่พอร์ตว่างๆจังหวะที่จะเข้าไปรับนี่คุณพันงามแนะนำไงบ้างคะค่ะก็คือจังหวะที่ไปรับควรจะให้อ่อนตัวลงมาก่อนนะคะอาจจะแนวรับแรกบริเวณ 1,117 เหรียญนะคะแล้วก็แนวรับที่2ก็คือ 1,110 เหรียญถ้าหากว่าเป็นราคาเงินบาทนะคะGold Future เนี่ยก็จะอยู่ที่ 19,010 บาทนะคะแล้วก็ 18,900 ส่วนแนวต้านที่จะทำกำไรฝั่งรองก็คือ19,240แล้วก็ 19,320 ค่ะค่ะแหมในช่วงนี้นักลงทุนที่ลองไว้ก่อนหน้านี้น่าจะได้อานิสงส์ดีนะเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนบาทอ่อนค่าด้วยได้เหมือนได้2เด้งนะฮะค่ะใช่ค่ะค่ะได้ทั้งตัว Gold Spot ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยแต่ว่าถ้าดูปัจจัยสัปดาห์นี้ที่เขารอกันอยู่ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรด้วยมีการเก็งไหมคะว่าผลที่ออกมาจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ส่งผลกับทองคำยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตัวเลขในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลบวกกับราคาทองคำนะคะก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นพวกดัชนีภาคการผลิตนะคะที่ยังค่อนข้างออกมาไม่ดีแต่ว่าตัวเลขในเรื่องของการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยน่าจะไม่มีผลกระทบมากนักนะคะคิดว่าก็น่าจะออกมาค่อนข้างที่จะใช้ได้นะคะแต่ว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันจะช่วยหนุนราคาทองคำอยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวเลขทางด้านตัวเลขการจ้างงานหรือว่าตัวเลขจำนวนผู้ขอรับการว่างงานออกมาดีก็ไม่น่าจะทำใหราคาทองคำลงมาแรงค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้ค่อนข้างไปในทางบวกพอสมควรสำหรับทองคำใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะยังเป็นทิศทางบวกอยู่คือถ้าหากว่าผ่าน 1,130 บริเวณนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อแต่ว่าบริเวณนี้คือค่อนข้างที่จะเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็เป็นเป้าหมายการทำกำไรในช่วงนี้อยู่ค่ะค่ะค่อนข้างแน่นและปกติถ้าเราไปดูเทศกาลตรุษจีนหลายคนคาดการณ์ว่าตรุษจีนทองคำน่าจะขายดิบขายดีจะส่งผลกับราคาทองคำไหมคะไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนักนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็คือน่าจะมีการซื้อมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่น่าจะมีผลกระทบมากค่ะค่ะฟังดูเหมือนว่าทิศทางทองคำค่อนข้างที่จะสวยนะบวกกันไปค่อนข้างดีเลยแนะนำนักทุนระยะกลางถึงยาวไงดีคะสำหรับคนหลายๆคนที่เก็บทองคำแท่งบางคนบอกกลัวตกรถไฟจังมันขึ้นไล่มาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วอะค่ะค่ะก็คือจริงๆมองว่าในช่วงนี้เนี่ยคือถ้าหากลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะค่ะเห็นทองมาอยู่ที่บริเวณ 1,100 เหรียญ นะคะก็น่าจะเข้าสะสมในระยะกลางระยะยาวได้นะคะค่ะก็มีโอกาสทำกำไรในปีนี้ประมาณ150เหรียญ นะคะก็มองว่าจุดสูงสุดน่าจะอยู่ที่บริเวณ 1,250 เหรียญ นะคะแต่ว่ายังมองไซด์เวย์อยู่นะคะโอกาสที่จะร่วงก็ได้เพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยสหรัฐก็คงจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะค่ะมันอาจจะทำให้ราคาทองคำร่วงลงในช่วงนั้นได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพันงามอรยาวุฒินะจากทางด้านของบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์นะคะเทรนด์ทองคำตอนนี้ค่อนข้างสวยค่ะแต่ว่าแนวต้านสำคัญที่ค่อนข้างแน่นอยู่ที่ 1,130 เหรียญด้วยกันนะคะก็ใครมีของอยู่คุณพันงามแนะนำก็อาจจะทยอยขายทำกำไรกันแต่ว่าถ้ามันขึ้นทะลุ 1,130 เหรียญอาจจะไปเจอแนวต้านอีกทีคือ 1,135 เหรียญนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะไปดูผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินจากบลจ.ไทยพาณิชย์กันนะคะเขามีการจ่ายเงินปันผล10กองทุนมีกองทุนไหนบ้างติดตามกันเลยค่ะมันนี่
Product วันนี้บลจ.ไทยพาณิชย์จ่ายเงินปันผล10กองทุนรวมมูลค่า 2,495 ล้านบาทกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN Commercial Growth 0.23 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prime Office 0.262 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ Prime Office 0.145 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN Retail Growth 0.2305 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Thaicon Industrial Growth 0.2005 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง Industrial Park 0.22 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Crystal Retail Growth 0.215 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณโฮเทลโกรท 0.3132 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 0.2825 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 0.2375 บาทต่อหน่วยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่รับทรัพย์กันไปนะคะอีกหนึ่งงานค่ะกำลังเป็นงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกโอ้โหคนแน่นล้นหลามกันเลยทีเดียวกับงานมหกรรมการเงินพัทยา2016กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว 19-21 กุมภาพันธ์นี้นะคะครั้งนี้มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมากมายวันนี้เราไปดูโปรโมชั่นจากบริษัท Easy Buy กันค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะเมื่อสมัครยื่นเอกสารครบภายในงานรับฟรีทันทีของสมนาคุณตามเงินเดือนผู้สมัครถ้าเงินเดือนตั้งแต่ 7,000 ถึง 9,999 บาทรับหมอนพิงค์มังกี้นะคะเงินเดือน 10,000 ถึง 19,999 บาทรับผ้าห่มแพะปุกปุยเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าเดินทางสมาร์ทยูเมพลัสนะคะประเด็นที่2คือถ้าหากว่าอนุมัติรับเพิ่มนะคะกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด20นิ้วค่ะแล้วก็มียอดเบิกถอนครั้งแรกตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปภายใน30วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัตินะคะเฉพาะยอดถอนเงินทุกรายการในวันแรกนะคะถึงก็จะได้รับของสมนาคุณสำหรับสมาชิกบัตร Yume Plus ที่เป็นลูกค้าเก่านะคะเพียงแนะนำเพื่อนให้สมัครแล้วก็ยื่นเอกสารภายในงานนะคะรับฟรีทันทีนะคะบัตรของขวัญมูลค่า100บาทสำหรับการแนะนำเพื่อน1คนรับเพิ่มครั้งที่1หมอนยูหมอนผ้าห่ม Yume Plus นะคะสำหรับการแนะนำเพื่อนครบ3คนรับเพิ่มครั้งที่2นะคะกระเป๋าท็อตนะ TODD ขนาด13นิ้วนะคะสำหรับการแนะนำเพื่อนครบ6คนนะคะเพียงกดเงินสดจากบัตร Yume Plus 3,000 บาทขึ้นไปต่อสลิปในวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์แล้วก็นำสลิปมาแสดงต่อพนักงานที่บูธ Yume Plus นะคะ1ท่าน1สิทธิ์นะคะรับหมอนม้าน้อยนะคะฝันดีนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารขอปรับเพิ่มวงเงินภายในงานรับกระเป๋าน้อง Yume Plus ฟรีเพียงดาวน์โหลด Yume Plus Application ก็รับฟรีนะคะจะเป็นกระเป๋าหรือสมุดโน้ตน้อง Yume ได้เหมือนกันนะคะก็ไปได้ที่บูธของ Yume Plus นั่นเองดูกันต่อค่ะกับงานสัมมนานะคะเป็นสัมมนาฟรีๆแล้วก็ดีด้วยกับหัวข้อเปิดโพยหุ้นเด่นปีวอกนะคะเปิดโพยหุ้นเด่นปีวอกวิทยากรมีคุณกัญชาลดาวันณ อยุธยาจาก Financial Cyrus นะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico แล้วก็คุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะจะมีประเด็นตั้งแต่เรียนรู้ตั้งรับอุปสรรคการลงทุนปีวอกภาพกว้างเศรษฐกิจโลกนะอเมริกาจีนกลับมาดูเศรษฐกิจไทยปี59นะคะถอดรหัสกันค่ะกับมาตรการต่างๆของภาครัฐแล้วก็จับความเคลื่อนไหวรายกลุ่มนะคะมาข้อซื้อข้อขายกันค่ะมาดูว่าแต่ละตัวไหนเด่นบ้างนะคะคุณผู้ชมสามารถจองสำรองที่นั่งได้นะคะ2ช่องทางค่ะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอ026900921-22นะคะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ www.moneyandbankingtv.com นะคะงานสัมมนาจัดวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นะคะบ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นนะคะที่ศูนย์ประชุม Peach Royal Cliff Hotel Group พัทยานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องดีๆเรื่องบุญอิ่มใจสไตล์ดิจิตอลค่ะ